สวัสดีครับท่านผู้ฟังจากการที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่มีพลังจิตสัมผัสที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือกันก็พอจะทำให้เห็นรูปแบบหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายกันบ้างแตกต่างกันบ้างก็มีตั้งแต่ส่วนที่บางคนมีได้น้อยนะครับจนถึงบางท่านเนี่ยมีพลังจิตสัมผัสที่มากเท่าที่ดูลักษณะการใช้ชีวิตผู้ที่มีจิตสัมผัสที่น้อยเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับการที่ไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือถือศีลภาวนาเท่าไหร่บางทีก็จะยุ่งอยู่กับภาระทางโลกทางครอบครัวทางการเงินที่ค่อนข้างมากนะครับสมาธิจิตก็จะเสียไปแต่ว่าท่านเหล่านั้นถ้าหากได้มีการปฏิบัติหรือฟื้นขึ้นมาก็จะสามารถมีพลังจิตสัมผัสได้เป็นปกตินะครับแต่สัมผัสที่ดีอยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามืออันนี้มีจำนวนมากทีเดียวเหมือนกับว่าในภพภูมิก่อนนั้นเคยมีการปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานการที่กลับมานำพลังจิตนี้มาใช้ในภพภูมินี้จึงเป็นไปได้ไม่ยากตัวอย่างพลังจิตสัมผัสนะครับในระดับต้นๆเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นกับเวลาไปเที่ยวสถานที่ไหนเป็นครั้งแรกแต่เรากลับมีความคุ้นเคยสถานที่นั้นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าเคยไปมาแล้วแต่บางทีก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังนะครับเป็นเพียงความรู้สึกลึกๆภายในจิตใจตัวเองบางท่านจะล่วงรู้เหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้และหากมีการปฏิบัติภาวนาบ่อยๆจะสามารถรู้เห็นได้อย่างชำนาญบางท่านสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นลักษณะเทวดาสังหรณ์หรือได้ตาทิพย์ปู่ทิพย์สามารถที่จะส่งจิตไปในสถานที่ต่างๆได้แม้กระทั่งในภพภูมิอื่นหรือในมิติอื่นซึ่งถ้าหากสามารถพัฒนาได้มากขึ้นก็จะสามารถสื่อสารกันได้ในทางโทรจิตอาจเป็นการสื่อสารระหว่างผู้มีจิตสัมผัสด้วยกันหรือระหว่างผู้มีจิตสัมผัสกับดวงวิญญาณในภพภูมิอื่นก็สามารถทำได้ท่านจะสามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดาเหล่าเทพและเทวดาและสามารถเดินทางไกลด้วยจิตได้บางท่านมีจิตละเอียดขนาดสามารถแยกคลื่นแสงหรือคลื่นเสียงได้ซึ่งตามปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปจะไม่สามารถทำได้การเข้าสู่ยานระดับสูงนั้นจะสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากเส้นเวลานั้นมีความเชื่อมโยงกันจะทำให้สามารถค้นพบชีวิตค้นพบภูมิต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้สึกจากคนไปสู่สัตว์พืชหรือแร่ธาตุต่างๆเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนแม้ในทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นความรู้ที่รู้ได้ทางจิตการฝึกญาณทัศนะให้มีประสิทธิภาพมีปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความเงียบสงบนิ่งความไม่ฟุ้งซ่านความไม่วอกแวกการควบคุมลมหายใจพยายามหายใจให้ลึกและยาวเสมอการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้มองเห็นที่ต้องการทำให้รู้และเข้าใจการดำรงศีลให้บริสุทธิ์การฝึกสมาธิและภาวนาเป็นประจำสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้ทางจิตนั้นมีความสำคัญและเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่เราพบด้วยตาและหูตามปกติเราสามารถใช้พลังจิตสัมผัสนี้ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในเรื่องต่างๆนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวันนำมาใช้ในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจการในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆได้หลายครั้งก็จะเกิดนวัตกรรมในสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเคยที่จริงแล้วประโยชน์ของพลังจิตสัมผัสนี้ยังมีอีกมากแต่ยังคงเป็นสิ่งลี้ลับที่รอการค้นพบซึ่งถ้าหากสามารถเข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นโดยส่วนรวมมากอย่างทีเดียวก็ขอขอบคุณท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้มาแชร์ประสบการณ์และแบ่งปันกันก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ในด้านนี้ต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ